우리고공노태ทิกเกอร์มืนซุยอนจิแดอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงGirls Generation หรือว่าโซนยอนชีแดกันนะครับกับการปล่อย MV teaser ตัวแรกออกมาสำหรับ Forever One การคัมแบ็คครั้งใหม่ของ Girls Generation นะครับในการเฉลิมฉลองเดบิวต์ครบรอบ15ปีที่เพลงเต็มแล้วก็ MV นั้นจะปล่อยออกมาในวันที่5สิงหาคมนี้แล้วนะครับ SM แล้วก็ Girls Generation นั้นก็ได้มีการปล่อยตัว MV teaser แรกของเพลง Forever One ออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ได้รับชมรับฟังกันแล้วนะครับกับท่อนเล็กๆสั้นๆที่ปล่อยออกมาด้วยเสียงอันทรงพลังของคิมแทยอนลีดเดอร์จาก Girls Generation นะครับคลิปวิดีโอ MV teaser ตัวนี้ของ Forever One นั้นเนี่ยก็มีความยาวโดยเต็มนะครับอยู่ที่31วินาทีเป็น31วินาทีที่ทำเอาเหล่าโซวอนนั้นเนี่ยหัวใจฟูขึ้นมาเลยนะครับบางคนเนี่ยถึงกับมีน้ำตาซึมขึ้นมาเลยเพราะว่าด้วยความรักแล้วก็ความผูกพันของโซวอนที่มีต่อโซชินะครับมันล้นขึ้นมาจริงๆตัว MV teaser ตัวแรกตัวนี้นะครับเปิดซีนมาเนี่ยก็ทำเอาความทรงจำเก่าๆเนี่ยรื้อฟื้นขึ้นมาเลยนะครับทำนองแล้วก็ดนตรีของเพลงเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนเลยกับเพลงเดบิวต์แรกของสาวเกิร์ลเจเนเรชันนะครับอย่าง Into the New World ที่มีทำนองเนี่ยคล้ายกันกับเพลง Forever One นี้มากๆเมื่อฟังครั้งแรกเนี่ยก็นึกไปถึง Into the New World เลยในตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าเราคิดไปคนเดียวพอเข้าไปดูใน Twitter นะครับเหล่าโซวอนจำนวนมากเนี่ยก็พูดคุยกันแบบนี้เหมือนกันเรียกได้ว่าเลือดโซวอนนั้นเนี่ยเข้มข้นมากๆนะครับเลือดสีชมพูเนี่ยมันเข้มข้นจริงๆเมื่อฟังปุ๊บเนี่ยก็นึกไปถึง Into the New World โดยที่ไม่ต้องมีใครนั้นมาบอกหรือว่าไม่ต้องได้นัดหมายอะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับในคลิปวิดีโอตัวนี้ก็เปิดซีนมาด้วยแทยอนนะครับลีดเดอร์ของวงที่เดินขึ้นมาอยู่กลางเวทีแล้วก็มีสปอตไลท์เนี่ยส่องแสงมายังแทยอนพร้อมกับไมโครโฟนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีซูยองนะครับที่เป็นคนเปิดตัวมาเป็นอันดับที่2พร้อมกับการถอดแว่นดำซึ่งซีนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทรงพลังมากๆแล้วก็เป็นทรงเจ๋มากเช่นเดียวกันตามมาด้วยอีกหนึ่งสมาชิกนะครับอย่างซันนี่ที่ลงจากรถลิมูซีนสุดหรูมานะครับพร้อมกับมีนักข่าวจำนวนมากเนี่ยรอคอยเธออยู่ด้านนอกและก็ตามมาด้วยทิฟฟานี่วังมิยองนะครับที่เป็นซีนสวยงามมากๆการแต่งตากลิตเตอร์ของทิฟฟานี่นั้นเนี่ยบ่งบอกตัวตนได้ดีมากๆจริงๆอันดับต่อไปนะครับก็ตามมาด้วยเคียวยอนที่มากับซีนโคลสอัพนะครับเป็นบิวตี้ช็อตที่สวยมากๆใครบอกมาไม่สวยในตอนที่เดบิวต์เนี่ยรีบกลับมาดูคลิปวิดีโอนี้ในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าโยยอนของเรานั้นสวยยิ่งกว่านางฟ้าซะอีกอันดับต่อไปนะครับนั่นก็คือยูรินะครับที่ตามมาด้วยเป็นคนต่อไปซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าซีนนี้ของยูรินั้นก็เป็นเซ็กซี่ควีนมากๆไข่มุกดำของเกิร์ลเจเนเรชั่นนะครับในตอนนี้สวยเซ็กซี่มากๆแล้วก็ดูออร่านางพญามากๆเลยตามมาด้วยยุนอานะครับมักเน่ไลคนแรกของโซชิเปิดซีนมาเนี่ยก็สวยปังอลังการมากๆตำนานกำแพงความวิชวลของเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปนะครับในตอนนี้ก็ยังคงเป็นที่เรื่องลือแล้วก็ยังคงสร้างเรื่องราวอยู่ในทุกวันตำนานความวิชวลที่ไม่เคยหายไปนะครับอิมยุนอาของเราก็ปรากฏมาในคลิปวิดีโอ MV teaser ตัวนี้เช่นเดียวกันและก็ตามมาด้วยสมาชิกคนสุดท้ายนะครับมักเน่ของเกิร์ลเจเนเรชั่นน้องซอนะครับหรือว่าซอจูยอนไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปีนะครับทุกคนก็ยังเรียกซอยอนว่าน้องซออยู่และในคลิปนี้นะครับน้องซอของเราก็เป็นคนปิดคลิปวิดีโอ MV teaser ด้วยชุดสีชมพูพริ้งแบบอลังการงานสร้างจนทิฟฟานี่เนี่ยจะต้องมองแบบมองคอนมองตาเขียวกันเลยซึ่งฉากปิดของน้องซอนะครับก็มีความเชื่อมโยงกันกับฉากเปิดของพี่แทยอนเหมือนกันเพราะว่าแทยอนนั้นเปิดมาด้วยการขึ้นไปยืนบนเวทีที่ดูเหมือนกำลังจะร้องเพลงโชว์หรือว่าจะทำการแสดงโชว์อะไรบางอย่างและสำหรับซีนของน้องซอนั้นนะครับเป็นการปิดโชว์ด้วยมีผ้าม่านเนี่ยลงมากั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่จะเปิดผ้าม่านกั้นแบบนั้นนะครับทุกคนนี่เป็นการปิดผ้าม่านเหมือนกับเป็นการจบการแสดงแล้วแล้วก็มีดอกกุหลาบนะครับจำนวนมากเลยที่ปาขึ้นมาบนเวทีเหมือนเป็นการมอบรางวัลให้กับการโชว์ที่ยอดเยี่ยมนี้นะครับซึ่งนี่เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีอะไรอยู่ในโชว์บนเวทีนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการปิดผ้าม่านเพื่อเปิดขึ้นมาอีกทีก็อยู่ที่กวางยาแล้วก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าด้านหลังของซอยอนนั้นเนี่ยก็มีความเป็นจักรวาลมีความเป็นกาแล็กซี่ท้องฟ้าอยู่เหมือนกันหรือว่าถ้ามองในอีกแง่มุมนึงนะครับ MV teaser ที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนได้ว่า Girl Generation แต่ละคนนั้นก็แยกย้ายกันไปเติบโตไปทำหน้าที่ไปเดินทางตามทางเส้นใหม่ของตัวเองนะครับอย่างแทยอนเนี่ยก็เป็นนักร้องต่อไปขึ้นไปอยู่บนเวทีมีแสงสปอตไลท์ส่องเข้ามาเตรียมตัวที่จะร้องเพลงและในด้านของซันนี่นั้นเนี่ยก็ต้องออกไปพบเจอกับผู้คนมากมายในฐานะของดีเจหรือว่าในฐานะของศิลปินและก็ยังมีนะครับอย่างโยยอนแล้วก็ทิฟฟานี่นั้นให้คิดถึงแม้ว่าซีนของทั้งสองคนจะเป็นการโคลสอัพแต่ก็เป็นการโคลสอัพที่ทำให้เห็นถึงความ
เปล่งประกายความเป็นดาวนะครับของทั้งสองคนที่ในตอนนี้ก็ยังคงเป็นศิลปินกันอยู่และนอกจากนั้นนะครับในด้านของสมาชิกอีก4คนอย่างซูยองยุนอาซอยอนแล้วก็ยูรินะครับใน MV teaser ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นดาราดูเหมือนว่าทั้ง4คนจะเปล่งประกายในด้านของการเป็นนักแสดงเพราะว่าหลังจากที่ Girl Generation แต่ละคนนั้นก็แยกย้ายกันไปเนี่ยทั้ง4คนนี้ก็ได้ไปรับหน้าที่เป็นนักแสดงหรือว่ารับงานแสดงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและก็ได้กระแสตอบรับกลับมาที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับเปรียบได้ว่า Girl Generation ทั้ง8คนนั้นก็แยกย้ายกันไปเติบโตตามเส้นทางที่ตัวเองนั้นเลือกเดินและในตอนนี้ก็มีการกลับมาพบเจอกันใหม่อีกครั้งแล้วก็กลับมาหาโซวังกันอีกครั้งในฐานะของ Girl Generation ก็เป็นอะไรอีกแง่มุมนึงที่ทาง MV teaser ตัวนี้ได้มีการสอดแทรกและก็ได้ซ่อนเรื่องราวของ Girl Generation ไว้ในนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใน MV ตัวเต็มอาจจะมีกวางยาเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ก็ต้องรอติดตามกันแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับในตอนนี้ Forever One กับ MV teaser แรกก็ทำเอาแฟนๆเหล่าโซวอนนั้นตื่นเต้นกันมากๆและก็ดีใจพร้อมกับหัวใจฟูกันมามากๆเลยกับคำร้องท่อนร้องที่ดีมากๆนะครับที่มีเสียงของแทยอนปิดมาในตอนสุดท้ายของ MV teaser ตัวนี้ที่ดูเหมือนว่าทำนองเพลงจะดีมากๆแล้วก็ท่อนร้องนั้นเนี่ยจะปังมากๆเช่นเดียวกันความรู้สึกนี้นะครับห่างหายจากโซวอนเนี่ยไปนานมากเหลือเกินพอกลับมาอีกทีในตอนนี้เนี่ยก็มีแต่อะไรไม่รู้นะครับเข้ามาอยู่ในความทรงจำเนี่ยเต็มไปหมดเลยสำหรับเรานะครับใน MV teaser ตัวนี้เนี่ยนอกจากความสวยความปังของสาวๆโซชิทุกคนแล้วทำนองครั้งแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ทัชหัวใจมากเลยจริงๆนะครับทำให้รู้สึกนึกไปถึง Into the New World มากๆเลยและพอมาเจอเสียงของแทยอนในตอนสุดท้ายนะครับก็เป็นอะไรที่ทำให้ลุ้นแล้วก็อยากฟังเพลงเต็มมากๆและเชื่อเลยว่าเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงที่ดีมากๆของ Girl Generation อย่างแน่นอนสำหรับใครที่เป็นโซวอนแล้วก็เป็นแฟนคลับของ Girl Generation หรือว่าตามการคัมแบ็คครั้งนี้ของแม่ๆซูชิกันอยู่นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างกับ Forever One MV teaser ตัวแรกเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับใครที่ฟังทำนองตอนเปิดคลิปวิดีโอนี้มาแล้วนึกถึง Into the New World เหมือนกันมาบอกกันด้วยนะครับและใครเนี่ยสามารถวิเคราะห์อะไรได้กับ MV teaser ตัวนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจกับการคัมแบ็คครั้งนี้ของ Girl Generation นะครับในวันที่5สิงหาคมปล่อยเพลงแล้วก็ปล่อย MV เต็มนะครับแล้วก็อัลบั้มนั้นวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหาคมและอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นเราก็จะได้ฟังเพลงเต็มแล้วก็ดู MV ตัวเต็มกันแล้วนะครับมาทำให้การคัมแบ็คเฉลิมฉลองครบรอบเดบิวต์15ปีของ Girl Generation นั้นให้มีความสุขแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจดจำกันดีกว่านะครับเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Girl Generation นั้นจะมีโอกาสได้กลับมารวมตัวกันแล้วก็มาทำเพลงแบบนี้ให้โซวันฟังหรือเปล่าพูดไปแล้วก็น้ำตาจะไหลนะครับแต่ว่านี่คือความรู้สึกของโซวันคนหนึ่งจริงๆยังไงก็อย่าลืมซัพพอร์ต Girl Generation กันเยอะๆนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วจริงๆนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยองจิกมือโซโยชิเดะ